ป้าก็รู้ว่าตำรวจเขาบอกว่าเขาจะเอาตู้มาตั้งป้าก็เลยรีบกลับมานี่เลยธรรมดาป้าจะขายอยู่ใต้ปิ่นเกล้าป้าก็เพิ่งเคยเจอป้าก็อยู่มานานแล้วออกมาจากบ้านก็เห็นเขามาตั้งกลางคืนน่ะโอ้ป้านั่งขายตรงนั้นสามแผงยังขายไม่หมดเลยตรงไหนนะป้าขายตรงกุจับอ่ะอ๋อตรงนั้นน่ะเนาะงวดก่อนน่ะไม่มีคนมีแต่พวกตำรวจซ้อมฉีดน้ำซ้อมแล้วก็มีพวกแบบแสดงแบบประชาชนน่ะแล้วก็วิ่งข้ามตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วเขาก็มาจับเหมือนแสดงหนังเลยเหมือนกันน่าจะกลัวเกินเหตุอ่ะตั้งปิดหน้าปิดหลังหมดเลยอ่ะเขาปิดกันเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เขาไงแต่ว่าที่จริงเราก็ไม่อยากให้มีหรอกแต่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่อยากให้นายกคนนี้อยู่เขาก็ต้องมากันนะเนาะแต่เราพูดไม่ได้ไงมันก็เกินอ่ะพูดถึงว่ามันก็เกินอ่ะนะรุ่นก่อนๆเขาไม่มีอย่างนี้แต่ก่อนมันก็ขายดีพวกหมอพวกป้าก็ไปขายพวกหมอพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกหมูปิ้งพวกอะไรที่เขากินง่ายๆอ่ะวันนี้ขายได้เยอะไหมครับได้300-400ธรรมดาก็จะร่วมพันแต่วันนี้ลงทุนไป 2,700 แล้วยังได้พันกว่าบาทเองที่อยู่ร้านนี้แต่ว่าร้านเขาปิดก็ทีนี้ก็บอกว่าลูกน้องก็ต้องหาอะไรทำกันอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเจ้านายจะได้ไม่ต้องไปเบิกเงินเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เป็นเชฟอยู่ที่นี่ไงตอนนี้มันแย่นะเศรษฐกิจแบบแย่มากเลยอะแล้วเราก็ขายไปอย่างนั้นแหละขายไปจนเย็นเมื่อไรเราก็เก็บแล้วถ้าเกิดอยู่2-3 ทุ่มอย่างตะก่อนนี่มันก็ยังได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันอะไร3 ทุ่มก็เคอร์ฟิวแล้วป้าไม่นี่ไม่ซีเรียสแล้วมันมาอายุมากป่านนี้แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยก็ไม่เห็นจะอะไรดีขึ้นหรอกไหนจะมาเจอเสียโรคอยู่แล้วยังมาเจอเรื่องพวกนี้อีกมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อีกป้าก็คนบ้านก็แค่ทำมาหากินแค่นี้ยังใช้นี่ใช้สินก็ไม่พอยิ่งมาเจออย่างนี้ยิ่งไปไม่ถูกเลยปวดหัวตึ๊บเลยอ่ะค่าชาวบ้านก็ยังไม่พอจะจ่ายจากเงินเดือน 2-3 หมื่นเราจนไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยจนแบบเราต้องมาค่าเช่าเดือน 4-5,000 แล้วก็เงินเยียวยามันก็ได้เป็นบางคนเห็นมั้ยมันไม่ได้ได้ทุกคนอย่างเงี้ยก็อยากอะไรอ่ะให้โควิดไม่มีให้เขาฉีดวัคซีนเราเอาแบบเอาดีๆมาฉีดให้เราหน่อยเถอะ